ันฉายพีเคแสนชัยยอดฝีมือวัย28ปีจากเมืองกรุงเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์เวทเฉพาะการมีคิวขึ้นเผชิญหน้ากับอาคามฮามิดียอดฝีมือวัย24ปีจากแอลจีเรียในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทในศึกใหญ่นัดประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกรอคอยวันลุมพินี34ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ถือเป็นการเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับพระจันฉายในการประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในชีวิตโดยตอนนี้เจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นทำการฝึกซ้อมอย่างหนักพร้อมกับเรียนรู้ทำความเข้าใจในกฎกติกาเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในไฟนี้อย่างไรก็ดีเจ้าตัวยอมรับว่าสิ่งที่ต้องเน้นในไฟนี้คือลูกจะแจ้งในการออกอาวุธที่แม่นยำที่สุดเพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการโดยพระจันฉายเปิดเผยว่าคิกบ็อกซิ่งไม่จำเป็นต้องเน้นลูกหนักแค่ออกอาวุธให้เข้าเป้าแม่นยำก็สามารถทำคะแนนได้แล้วไฟนี้เลยต้องเสริมในเรื่องกติกาว่าออกอาวุธอย่างไรที่จะสามารถเรียกคะแนนได้พระจันฉายถือเป็นยอดฝีมืออีกรายที่มี IQ มวยสูงอีกทั้งยังจัดจ้านในเรื่องของชั้นเชิงโดยเฉพาะความไวในการออกอาวุธที่หาตัวจับยากในวงการหมัดมวยเมืองไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การชกครั้งนี้เจ้าตัวจะมีความมั่นใจในเรื่องความไวของตนเองที่ไม่เป็นรองอัครามอย่างแน่นอนสำหรับพระจันฉายแม้ไฟนี้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่อันที่จริงแล้วเขายังคงมุ่งมั่นตั้งเป้าในการที่จะแก้มือกับโจเซฟลาซิลี่คู่ปรับเก่าที่เขาเคยปราชัยพร้อมทั้งเสียบัลลังก์มวยไทยในรุ่นสตอเวทเมื่อปี2565ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันหากชดโอกาสเปิดศึกภาค2กับนักชกแดนมักกะโรนีรายนี้เจ้าตัวยังพร้อมข้ามสายตั้งเป้าหมายไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอเวทที่โจนาธานดิเบลล่านั้นถือครองอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายแรกของตนในตอนนี้ก็คืออยากชกแก้มือกับโจเซฟก่อนเพื่อทวงเข็มขัดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจริงๆก็พร้อมจะเบนเข็มไปที่แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งทันทีนอกจากนี้ศึกใหญ่นัดประวัติศาสตร์วันลุมพินี34แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้พบกับความมันที่คนทั่วโลกรอคอยโดยคู่เอกรถถังจิตเมืองนนท์จะขึ้นป้องกันแชมป์วันมวยไทยรุ่นไฟเวทเผชิญหน้ากับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ราชันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกันที่ข้ามสายมาท้าชิงเพื่อหวังครองเข็มขัดเส้นที่2ทั้งนี้แฟนกีฬาการต่อสู้สามารถติดตามรับชมศึกนี้ได้ที่ช่อง7 HD เริ่มเวลา 20:30 น.เป็นต้นไป